ผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนหมดรถก็เป็นของเราได้ทํามาหากินมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองต่อแต่กําไรเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเดือนละ 6-80,000 บาทต่อเดือนค่ะตอบโจทย์ทุกอย่างที่เป็นแม่ค้าส้มตําได้เลยสวัสดีค่ะนกสดานันท์ผิวหุ่มนะคะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ตําปากเปิดส้มตําเงินล้านนะคะแถวบนนะคะจะเป็นส่วนของส้มตํานะคะแต่ว่าส่วนข้างล่างนะคะจะเป็นยํานะคะยําของเราจะจัดเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะลูกค้าสามารถเลือกหยิบได้นะคะไม่อั้นไม่ว่าจะเป็นแซลมอนปูม้ากุ้งตัวใหญ่ๆทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกหยิบได้ขีดละ40บาทยําให้ฟรีนะคะน้ํายําของเราจะใช้น้ํามะนาวสดๆน้ํามะนาวแท้ๆเลยนะคะในการทําน้ํายํานะคะน้ํายําของเราจะมีความเข้มข้นนะคะจัดจ้านตามสไตล์ตําปากเปิดนะคะเนี่ยอย่างส้มตําคนอื่นก็กินส้มตําทั่วไปได้แต่ของพี่คือใครอยากกินของสดๆใครอยากกินความจัดจ้านใครอยากกินอะไรที่มันดูแปลกใหม่แบบแนวอะไรเงี้ยเราก็ขายให้เป็นเอกลักษณ์ของเราก็ถึงเกิดไอเดียยำบุฟเฟ่ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าตักเองเลือกเองเลยบางคน2ขีดก็สามารถกินทานแซลมอนได้แล้วสามารถทานกุ้งได้แล้วสามารถทานอาหารทะเลสดๆได้แล้วคนมารอก็คือต่อคิวรอตำก็ตำกันแบบตำไม่ทันน่ะดูจะวุ่นวายแต่ถ้าว่าเทรนจริงๆแล้วคือแบบว่ามันก็แบบไม่ได้ยากเลยค่ะเอาพูดง่ายๆว่าขายส้มตำให้สนุกอ่ะถ้าเราได้เงินมันก็ไม่เหนื่อยในฐานะผู้ประกอบการนะคะกำไร50-50ค่ะบางคนอาจจะมองว่าแซลมอนขีดละ40บาทจะได้กำไรหรอแต่ถ้าเรามองถั่วเฉลี่ยดูแล้วสิ่งที่เราให้ลูกค้าก็มองว่าคุ้มสิ่งที่เราได้เราก็ได้เกินคุ้มขึ้นชื่อว่าตำปากเปิดกล้าการันตีเลยค่ะว่าใครที่ชอบรสจัดจ้านชอบรสความเข้มข้นนะคะมาที่ร้านเราเลยค่ะตอบโจทย์ทุกความแซ่บเลยค่ะเราคิดค้นสูตรน้ำปลามาเพื่อที่จะให้ส้มตำปรุงง่ายแล้วก่อนที่เราจะขายแฟรนไชส์เราอยากจะให้ลูกค้าที่แบบว่าเอาไปตำแล้วได้รสชาติที่ใกล้เคียงแล้วก็เหมือนสาขาหลักมากที่สุดค่ะก็สามารถไปจอดตามที่สถานที่ที่แบบว่าเขาให้เปิดนั่งโต๊ะได้อย่างเช่นฟุตบาทอย่างเงี้ยเราไปติดต่อเทศกิจใช่ปะเอาเก้าอี้โต๊ะพับไปสัก 3-4 ตัวไปวางก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปเพิ่มปลาเผาอาจจะไปเพิ่มอะไรได้อีกคือมันสามารถต่อยอดได้อีกเยอะเปรียบเทียบกับหน้าร้านนะคะเราเช่าหน้าร้านเฉลี่ยก็ส่วนมากก็จะราคาประมาณเดือนละ15,000ต่อเดือนใช่ไหมคะสัญญา3ปีเราเช่าไปครบ3ปีหมดสัญญาเราก็ต้องคืนตึกให้เขาแต่แบบนี้นะคะเราผ่อนรถผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนหมดรถก็เป็นของเราได้ทํามาหากินมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองต่อค่ะความโดดเด่นของตัวรถส้มตำปากเปิดของเรานะคะตัวรถของเราจะตกแต่งด้วยสีสันที่จัดจ้านนะคะเราจะแบ่งเป็น2โซนนะคะโซนบนจะเป็นส้มตำส่วนโซนด้านล่างจะเป็นส่วนของบุฟเฟ่ยำของเรานะคะจะมีเมนูให้ลูกค้าได้เลือกดูนะคะเป็นตัวรูปภาพนะคะจะได้อุปกรณ์พร้อมขายนะคะก็คือเราจะตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมซิงค์ล้างจานนะคะสามารถล้างจานล้างอุปกรณ์ในรถได้เลยนะคะเราเก็บร้านเนี่ยคือเราเก็บร้านแล้วปิดรถขับกลับบ้านได้เลยฝนตกก็ตำอยู่ในนี้ได้เลยตอบโจทย์ทุกอย่างที่เป็นแม่ค้าส้มตำได้เลยจากประสบการณ์ลองผิดลองถูกของเรามา8ปีนะคะเราเอาปัญหาเอาโอกาสเอาหนทางมารวบรวมใส่กล่องแล้วก็มอบส่งต่อให้กับคนที่อยากจะสำเร็จโดยที่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองแล้วยอดขายที่นี่นะคะเราขายเฉลี่ยวันละ 10,000 บาทเราขายเพียง 4-5 ชั่วโมงนะคะแต่กำไรเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเดือนละ 6-80,000 บาทต่อเดือนค่ะสาขาต้นแบบของเรานะคะจะตั้งอยู่ที่หน้าโรบินสันศรีราชานะคะเอาเวลา16 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับใครที่สนใจมองหาอาชีพในช่วงยุคโควิดนี้นะคะสามารถติดต่อทางแฟรนไชส์ตำปากเปิดได้เลยนะคะสอนเทคนิคการปรุงเทคนิคการจัดหน้าร้านนะคะจัดหน้าร้านยังไงให้ดูดึงดูดลูกค้านะคะใครที่ไม่เคยตำส้มตำเลยหรือไม่เคยทำอาหารเลยเราจับสอนแบบจับมือทำจนเป็นจนขายเป็นอาชีพได้ค่ะสามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้นะคะถ้าพี่ขายได้สาขาอื่นที่จะซื้อของพี่ไปก็ขายได้เหมือนกันคำว่าสักเซสไม่ใช่พี่สักเซสคนเดียวคนที่ซื้อของพี่ไปขายก็ต้องสักเซสด้วยทุกคนคะถ้าอยากจะรวยมาลุยกับตำปากเปิดกันค่ะ